โตโน่สารฝันให้ป๋าต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งนะักร้องนะักแสดงมากความสามารถจริงๆสสำหรับโตโนอพาคินเดอเจ้าตัวได้กลายเป็นที่รู้จักการแข่งขันเดอะสตาร์หกผ่านเข้ารอบแปดคนสุดท้ายและได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองและด้วยความที่เจ้าตัวลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมานานหลายปีทําให้เจตัวมีผลงานให้แฟนๆได้ติดตามกันเป็นจํานวนมากเลยทีเดียวล่าสุดหนุโ่มตโน่นั้นได้เนรมิตรถรู่นคั้นใหม่ให้คุณแม่ได้ขับ โดยเป็นการสรารฝันคองคุณพ่อเรียกว่าเจ้าตัวนั้นได้ทุ่มเงินและแรงกายเพื่อทำออกมาให้ได้ดีที่สุดกับรถคันโปรดซึ่งคุณแม่ก็แฮปปี้มีความสุขมากเลยละ่ะค่ะนุ่มโตโน่ได้ออกมาโพสต์ถึงคลิปพร้อมระบุคแคปชั่นไว้ว่าโนเชื no, ่อ sure, ว่าป่าหมูต้องมีความสุขมากแน่เมื่อมองลงมาจากบนท้องฟ้าโนชุบชีวิตรถให้ฝันของป่าพาแม่ขับเที่ยวได้แล้วเหมือนแม่กลับมาเป็นสาววัยรุ่นอีกครั้งกว่าจะเป็นรูปร่างใช้เวลานานมาก นายพีพีเป็นเพื่อนช่วยกันบูรณะมันอย่างเต็มที่รักแม่นะครับแม่ใหญ่น้อยแม่แม่เห็นแล้วก็อดใจที่จะแฮปปี้มีความสุขแทนคุณแม่ไม่ได้เลยเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักที่ใคลายก็เห็นแล้วต้องยิ้มตามอย่างแน่นอน